อยากปูกระเบื้องผนังครัวแบบมินิมอลทำเองได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปวิดีโอผมมาตลอดนะครับจะเห็นบ้านผมตั้งแต่ผมเริ่มทำห้องครัวห้องนี้นะห้องตรงนี้แต่เดิมมันเป็นพื้นที่นอกบ้านครับผมจัดการกั้นห้องและเปลี่ยนตรงนี้เป็นครัวซึ่งที่ผ่านมาก็ค่อยๆทำไปนะครับจากครัวมินิมาร์ทของผมก็เริ่มกลายเป็นครัวมินิมอลแล้วครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าทุกๆคนที่ทำกับข้าวในครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่เราผัดทอดทำอาหารนะครับหรือแม้แต่บริเวณซิงค์ล้างจานตรงผนังเนี่ยแหละเป็นส่วนที่ทำความสะอาดยากที่สุดอย่างท็อปเคาน์เตอร์นะครับผมก็จัดการปูกระเบื้อง SPC ไปแล้วซึ่งทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็อย่างตรงเตาตรงนี้นะครับเตาหน้ากระจกนะนี่ขนาดเป็นกระจกนะครับเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยก็ยังทิ้งคราบมันนะครับจากการทอดการผัดของเราเลยเนาะซึ่งแน่นอนครับตรงผนังนี่ก็เช่นกันนะครับพวกคราบน้ำงานต่างๆครับเวลาที่มันติดไปบนกำแพงเหนียวๆแบบนี้ทิ้งไว้นานก็ไม่ได้ทำความสะอาดยากขึ้นรานะครับขนาดผนังปูนล็อกของผมเคลือบน้ำยาแล้วก็ยังทำความสะอาดยากอยู่ดีครับและจากที่ทดลองปูกระเบื้องไว้คราวที่แล้วครับปรากฏว่าการปูกระเบื้องเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่าเยอะเลยแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าการปูกระเบื้องผนังท็อปครัวแบบนี้ทำได้ง่ายมากวันนี้เราจะมาปูกระเบื้องผนังครัวกันครับเสร็จแล้วครับปูกระเบื้องผนังห้องครัวเองในสไตล์มินิมอลทุกคนครับคือผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ห่วงเรื่องสุขลักษณะในการทำอาหารนะห้องครัวเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าห้องครัวของเราเนี่ยแค่ที่ทำอาหารของเราอ่ะยังสกปรกนะครับหรือว่ามีคราบน้ำมันมีเชื้อรานะครับแน่นอนครับทุกเมนูอาหารที่เราทำออกไปเนี่ยก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคเพราะฉะนั้นห้องครัวเนี่ยเราก็ควรจะทำให้สะอาดแล้วก็ดูแลง่ายมากที่สุดนะครับการปูกระเบื้องก็เลยเป็นอีกตัวเลือกนึงเลยที่ทำได้ง่ายและก็ได้ประสิทธิภาพครับซึ่งผนังปูนล็อกอย่างนี้นะครับถึงแม้เราจะเคลือบน้ำยาไปแล้วนะครับเวลาที่มันมีน้ำกระเด็นหรือมันมีคราบน้ำมันหรือเวลาที่เราทำอาหารหรือแม้กระทั่งมือเราไปค้ำป้ายมีเศษอาหารนะอย่างตรงล้างจานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ความชื้นนะครับจะซึมเข้าไปในผนังนะครับแล้วก็ทำให้ตัวผนังบวมขึ้นมานะหรือว่าเกิดเชื้อราได้สำหรับคนที่ชอบแต่งห้องครัวแน่นอนนะครับเราก็จะมีห้องครัวในฝันของแต่ละคนเนาะห้องครัวในฝันของผมเนี่ยผมก็จะชอบแบบแนวไม้ๆผนังขาวๆนะครับท็อปไม้อะไรแบบนี้นะจะเป็นสไตล์มินิมอลแบบมูจิเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเลือกกระเบื้องสีขาวแบบนี้มาทำผนังครัวครับกระเบื้องก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับกระเบื้องกล่องนึงแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ปูได้ประมาณ1ตารางเมตรหลังจากที่ผมเทียบพื้นที่นะครับตรงเนี้ยเราจะทำการปูสูงจากขอบเคาน์เตอร์ขึ้นมาเนี่ยสักประมาณ 30-40 เซนคือประมาณแถวๆนี้เองนะแล้วก็ความยาวของเคาน์เตอร์นะครับไม่เกินเมตรครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1กล่องที่ผมซื้อมาเนี่ยเหลือเฟือครับกระเบื้องกล่องนี้ก็ซื้อมาราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะหลายคนก็กลัวว่าการปูกระเบื้องมันยากนะครับก็ไปหาแผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นต่างๆมาติดนะถามว่าติดได้ไหมติดได้นะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่เท่ากระเบื้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วการปูกระเบื้องที่ถูกต้องนะเราก็แนะนำว่าให้ใช้ปูนกาวนะครับทำการเตรียมพื้นผิวแล้วก็ปูกระเบื้องครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีสกิลในการฉาบปูนล่ะจะทำเองได้ไหมแล้ววิธีการปูกระเบื้องของผมก็ง่ายมากๆนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนี้มันไม่ได้ถูกแช่น้ำเหมือนในห้องน้ำนะซึ่งพื้นที่แบบนี้เราสามารถใช้กาวตะปูในการติดตั้งได้ครับแต่บอกไว้ก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่ทำพื้นที่ใหญ่มากๆผมแนะนำให้ใช้ปูนกาวนะครับงานที่ยากที่สุดของงานกระเบื้องนะครับก็คืองานตัดกระเบื้องนะครับหลายๆคนอาจจะไม่มีอุปกรณ์นะครับหรือไม่มีสกิลในการตัดนะเราก็จะเสียกระเบื้องเยอะมากที่สำคัญการตัดกระเบื้องถ้าตัดไม่เป็นก็อันตรายด้วยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้วิธีการทำ DIY แบบผมนะครับผมก็แนะนำว่าให้เลือกกระเบื้องนะครับแผ่นเล็กสักหน่อยนะเวลาที่เราเข้าซอกเข้ามุมเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตัดกระเบื้องนะครับหรือถ้าใครมีซอกมีมุมเยอะจริงๆนะครับก็ลองประยุกต์การใช้แผ่นกระเบื้องโมเสสดูนะครับกระเบื้องโมเสสก็จะเป็นกระเบื้องเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบแผ่นตะข่ายข้างหลังนะครับเราสามารถตัดนะครับเข้ารูปเข้าทรงต่างๆได้นะซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงวิธีการตัดกระเบื้องไปได้ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำความสะอาดพื้นผิวที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับไม่ให้มีคราบน้ำมันหรือคราบฝุ่นนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดมาอีกในอนาคตอย่าลืมตรวจสอบกำแพงก่อนนะครับถ้ามีแตกลอกร่อนต้องทำการซ่อมแซมกำแพงก่อนนะครับการทำความสะอาดนะเพื่อนๆจะใช้น้ำยาล้างจานก็ได้ใช้ผงซักฟอกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะหลังจากนั้นเราก็หยอดกาวตะปูลงไปนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องใส่กาวตะปูทั้งแผ่นนะครับเราหยอดไว้เป็นจุดๆก็พอครับเวลาเราติดกระเบื้องเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเว้นร่องให้ยาแนวด้วยนะครับถ้าเป็นกระเบื้องพื้นเนี่ยเราจะเว้นร่องยาแนวอยู่ที่ประมาณ 3-5 มิลครับส่วนกระเบื้องผนังเนี่ยเราก็จะเว้นร่องยาแนวอยู่ที่ประมาณ1
ถึง3มิลครับวิธีง่ายๆนะผมก็จะใช้วิธีเช็คร่องยาแนวให้เท่ากันนะครับผมก็จะกลิ้งเหรียญอย่างนี้นะครับนี่คือร่องยาแนวเรียบเสมอกันนะครับถ้าตรงไหนมันบิดใช่ไหมเราก็ขยับได้นิดหน่อยครับอย่างพื้นที่ที่ผมทำเนี่ยครับค่อนข้างจะง่ายนะเพราะว่าไม่มีการหักศอกหักมุมนะครับพื้นที่เรียบๆแบนๆยาวๆเลยนะครับก็ทำงานง่ายนะแบบนี้เราก็สามารถเลือกกระเบื้องได้หลายลายนะครับแต่ว่าพอเราเลือกแล้วอ่ะเราก็ต้องคำนึงถึงรูปทรงนะครับรูปแบบในการติดตั้งด้วยนะแล้วกระเบื้องขาวแบบนี้วางลายแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูนะอย่างที่เราวางทั่วไปนะครับก็วางแบบก้อนอิฐนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถวางได้นะครับทั่วไปเนาะหรืออย่างที่ผมวางวันนี้นะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับขึ้นไปเป็นคู่ๆแบบนี้เลยเนาะแบบนี้ก็จะดูแบบมินิมอลนะครับเรียบร้อยนะครับหรือใครจะพลิกแพงนะครับนี่วางแบบนี้นะครับสังเกตว่าพอมันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับถ้าเราวางให้ดีนะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลายขึ้นมากลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพอวางแบบนี้ก็จะเท่ากับพื้นที่ของกระเบื้องพื้น1แผ่นพอดีเลยเนาะเวลาที่เพื่อนๆติดตั้งกระเบื้องผนังนะครับอย่าลืมนะไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ปูนนะครับหรือว่าใช้กาวตะปูแบบที่ผมใช้นะเวลาที่เราติดเข้าไปเนี่ยเขาจะยังไม่ได้อยู่กับที่ทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากปรับเส้นปรับแนวให้ตรงนะครับผมก็แนะนำว่าอย่างผมอ่ะก็จะใช้เหรียญบาทนะครับแบบนี้นะครับในการแบ่งร่องยาแนวนะครับเราก็จะได้ร่องยาแนวที่แบบเสมอกันเนาะแล้วก็แนวกระเบื้องของเราอ่ะก็จะแบบไม่ล้มเป๋ไปเป๋มานะครับเวลาที่เราติดไปแล้วนะครับเรายังไม่ต้องรีบใส่ตัวไกด์ร่องนะพอเราติดกระเบื้องเข้าไปที่ผนังนะครับแล้วพอเราจะไกด์ร่องนะเราก็ค่อยใส่ตัวไกด์ตามไปทีหลังแบบนี้ก็ได้นะครับมันยังพอขยับได้นิดหน่อยเห็นไหมเวลาเราทำกระเบื้องผนังนะเราไม่รีบนะเราก็ค่อยๆทำไปนะครับผมจะค่อยๆทำแบบนี้นะครับไปทีละชั้นนะรอจนปูนหรือกาวแห้งก่อนแล้วดึงตัวไกด์ออกได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะติดกระเบื้องในส่วนซิงค์ล้างจานแค่ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราปูกระเบื้องนะครับจะต้องเว้นร่องยาแนวด้วยปูกระเบื้องมาชิดๆเลยแล้วไม่มีร่องได้ไหมนะครับผมต้องบอกงี้นะว่าจริงๆแล้วกระเบื้องนะครับที่เราซื้อมาคุณภาพก็แตกต่างกันนะครับซึ่งกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยมันอาจจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเล็กน้อยนะแล้วพอมันมีความเบี้ยวนะครับหรือความไม่เท่ากันของแผ่นกระเบื้องเนี่ยมันก็จะทำให้งานของเราที่เราปูไปเนี่ยดูไม่เท่ากันนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าเป็นงานพื้นที่ใหญ่ๆนะมันก็จะเบี้ยวเอียงไปหมดทั้งงานเลยแล้วถ้าเราปล่อยร่องทิ้งไว้แบบนี้นะตัวคราบสกปรกต่างๆนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่องตรงนี้ครับแล้วก็เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้ครับสมัยก่อนนะเวลาที่ปูกระเบื้องไปแล้วปัญหาของยาแนวก็มีอยู่นะครับมันก็จะเกิดราดำนะครับเกิดสิ่งสกปรกนะแล้วเราต้องคอยลอกยาแนวนะครับเปลี่ยนยาแนวใหม่นะรวมถึงราแนวบางตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดลอกได้ง่ายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือกยาแนวดีๆไปเลยนะครับอย่างวันนี้ที่ผมเลือกมาก็คือยาแนวพรีเมียมพลัสตาจระเข้ครับยิ่งถ้าใครไปใช้ในห้องน้ำจะรู้ดีเลยถ้ายาแนวไม่ดีนะครับมันจะลอกแล้วก็น้ำจะซึมไปหลังกระเบื้องพอน้ำเข้าไปขังในหลังกระเบื้องนานๆนะครับมันก็ทำให้กระเบื้องร่อนและเด้งออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ยาแนวคุณภาพดีๆนะครับก็จะทำให้กระเบื้องห้องน้ำของเพื่อนเนี่ยทนการใช้งานครับส่วนวันนี้ที่ผมเลือกยาแนวจระเข้เพราะว่าตัวนี้มีสารยับยั้งราดำครับเวลาที่เราใช้งานในครัวแบบนี้โอกาสเกิดเชื้อรามันเยอะมากๆครับยิ่งตามขอบอ่างขอบซิงค์นะครับถ้าเช็ดไม่ดีเนี่ยเกิดราดำแน่ๆแล้วปกติกระเบื้องสีขาวอย่างนี้นะครับเราก็จะคุ้นชินกับการใช้ยาแนวสีขาวนะครับเทรนที่มาช่วงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าผนังสีขาวนะครับแล้วก็ตัดเส้นด้วยยาแนวสีดำหรือยาแนวสีเทานะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นกระเบื้องสีน้ำเงินนะครับตัดเส้นด้วยยาแนวสีแดงซึ่งอารมณ์ก็จะออกแนวแบบแฟชั่นดิสโก้นะครับยุคประมาณ80-90นะแนวเรดโทนนิดๆนะครับทันสมัยหน่อยๆแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้บ้านของผมเป็นแนวมินิมอลนะครับกระเบื้องสีขาวนะครับมีปูนเปลือยอยู่ด้านบนซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างความอบอุ่นในสไตล์มินิมอลกับกระเบื้องสีขาวครับและยาแนวสีเอิร์ธโทนผมเลยเลือกกาวยาแนวจระเข้พรีเมียมพลัสเงินสีเขียวตองอ่อนนะครับมาตัดเส้นกับกระเบื้องสีขาวครับซึ่งผมก็คิดว่าสีขาวนะครับก็จะเข้ากับสีเขียวตองอ่อนนะเราก็ได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นมูจิมูจิเก็บไว้นะสำหรับคนที่เบื่อสียาแนวแบบเดิมๆนะครับก็ลองไปเลือกดูเพราะยาแนวจระเข้มีให้เลือกมากกว่า40สีเลยนะครับสำหรับกาวยาแนวนะครับเราก็จะผสมอัตราส่วนนะครับก็คือกาวยาแนว3ส่วนนะครับแล้วก็ผสมน้ำนะครับ1ส่วนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับเวลาที่เราคลุกกาวยาแนวครับเรามักจะผสมน้ำเสร็จนะครับเราก็จะไปปาดๆเลยใช่ไหมจริงๆอ่ะแนะนำให้ทิ้งไว้นะครับประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับให้ตัวกาวเนี่ยเขาเซตตัวก่อนนะถ้าเราผสมน้ำเยอะไปเนี่ยมันจะเหลวนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมแนะนำว่าให้ผสมให้ถูกอัตราส่วนที่ผู้ผลิตเขาบอกไว้นะครับเนื่องจากพื้นที่ของผมนะครับมันจะไม่มีขอบนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเทปติดไว้นิดนึงนะครับการกาวยาแนวเรา
เลอะออกมานะครับทุกคนครับปกติการปาดยาแนวนะเราก็อาจจะใช้เกลียงปาดยาแนวนะครับบางคนอาจจะใช้นิ้วก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะตัดรองเท้าแตะเราอาจจะเคยเห็นแบบพี่ช่างบางคนตัดรองเท้าแตะมานะของผมอะปกติผมจะใช้ตัวอย่างนี้นะครับมันเป็นแผ่นจิ๊กซอนะซึ่งบ้านผมมีเหลืออยู่แล้วนะครับแผ่นจิ๊กซอเนี่ยก็จะเป็นแผ่นพื้นยางคล้ายๆพื้นรองเท้าแตะเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมก็จะตัดมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับกระเบื้องทั่วไปนะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าพอดีวันนี้กระเบื้องที่ผมเลือกมานะมันจะเป็นไลท์ลายคล้ายๆแบบเขาจะมีมุมเป็น3มิตินะครับเวลาที่เราปาดไปเรียบๆเห็นไหมมันจะเลอะอย่างเงี้ยครับมันจะเลอะข้างซ้ายขวานะเราก็ต้องค่อยๆปาดไปทีละแนวนะครับตอนปาดไปเนี่ยเลอะไม่เป็นไรนะครับพยายามเน้นว่าให้มันเข้าร่องแบบให้แน่นสนิทก่อนนะครับระหว่างที่ทำนะครับถ้ามันเลอะมากๆนะครับเราก็เอาฟองน้ำนะครับชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดไปก่อนรอบนึงนะครับแต่ว่าเวลาเช็ดนะอย่าเพิ่งแบบกดลงไปในร่องนะครับหลังจากทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับเราก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับมาทำความสะอาดผิวหน้ากับเบื้องอีกสักรอบนึงครับและทิ้งไว้สัก10วันเพื่อนๆสามารถใช้สก็อตไบรท์หรือแปรงทำความสะอาดได้ปกติครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปูกระเบื้องผนังเองแบบมินิมอลมีกระเบื้องแบบนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวของเราก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็หลังจากปูเสร็จนะครับบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะโทนสีก็เปลี่ยนไปนะครับอารมณ์ก็รู้สึกอบอุ่นมากขึ้นดูมินิมอลมากขึ้นแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นครับบางคนอาจจะกังวลนะครับว่าเวลาที่เราปูกระเบื้องแล้วนะครับแล้วเรามาเล่นสีเล่นลายบนยาแนวเนี่ยมันจะโดดไหมมันจะแปลกไหมนะเพื่อนๆก็ลองเทียบคู่สีนะครับลองหาตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตดูนะครับซึ่งตอนนี้มีคนทำเยอะเลยนะครับเราลองเทียบคู่สีดูนะว่าเราชอบกระเบื้องแบบนี้นะครับเราใช้ยาแนวสีอะไรนะครับลองมาเล่นนะครับมันก็ได้ความสนุกสนานแปลกตามากขึ้นเอาตรงๆนะทุกคนตอนแรกอะผมก็คิดนะว่าไอ้กระเบื้องสีขาวอะมันจะเข้ากับยาแนวสีอื่นไหมเวลาที่เราเอาใส่ยาแนวสีแปลกๆลงไปเนี่ยมันจะดูหลอกตาไหมส่วนตัวพอทำมาจริงๆแล้วผมก็ชอบนะมันแปลกตาดีแล้วมันก็เป็นสีที่ผมชอบนะครับวัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราสามารถเลือกอุปกรณ์นะครับที่ทำให้เราทำงานง่ายนะคนทำงาน DIY เพราะบ้านอย่างเราเนี่ยก็ทำงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับรวมถึงสีสันของอุปกรณ์ต่างๆนะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือไม่ว่าจะเป็นกาวยาแนวตราจระเข้อย่างวันนี้ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะมีสีให้เลือกมากกว่า40เฉดสีผมก็เชื่อว่าสักสีนึงอ่ะน่าจะถูกใจตรงใจกับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับไปจะไปให้ผมด้วย